ชมแอนทองในซีนนี้ของเกมรักทรยศศาสตอารมณ์บ้าคลั่งสะเทือนจอชาวเน็ตแห่ชื่นชมฝีมือการแสดงของแอนทองประสงศาต์อารมณ์แบบบ้าคลั่งสะเทือนจอในตอนที่8ของละครเกมรักทรยศกับซีนเคลียร์กันระหว่างหมอเจนกับอาทินที่แอนศาสศาตร,ร์อารมณ์แบบทั้งเจ็บปวดเสียใจ แับแค้นขยะขแยงรังเกียจมันเต็มไปด้วยความสีเทาปนดำดำไปหมดเรียกว่าแอนถ่ายทอดออกมาได้ลึกและอินส่งต่ออารมณ์ให้กับคนดูหน้าจอได้เจ็บป,ปวดไปกับเธอด้วยจนต้องปรบมือให้ปีนี้มั่นใจว่ารางวัลน,นำหญิงต้องมีชื่อแอนทองประสมกับบทหมอเจนเข้าชิงทุกเวทีแบบไม่พลาดแน่นอน ด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตเองก็ชื่นชมเช่นกันตัวอย่างเช่นที่แอนเล่นดีจริงๆค่ะคือมุมของผู้หญิงที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาครอบครัวแล้วแต่ยังถูกทำลายซ้ำอีกเป็นตัวแทนของคนที่ถูกคนที่รักหักหลังมันไม่ใช่แค่ละครรางวัลปีหน้ามาตาละดาบทโทรทัศน,นย์ยอดเยี่ยมนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม เกมรักทรยศ์กำกับการแสดงยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงกับนำชายยอดเยี่ยมบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมละครดีมากทั้งสองเรื่องไม่ได้อวยมันดีจริงๆสุดจริงมันคือคนที่ถูกทรยศ์ซ้ำซากไหนอีผัวยังจะคิดว่าเมียไม่รู้ทันอีกแสดงระเบิดอารมณ์สุดยอดครับและอื่นๆ